มันคือความปรารถนาอันแรงกล้าเพื่อให้ความทุกข์ยากโชคร้ายไปเกิดขึ้นกับบุคคลใดๆหรือไม่ก็ให้มันติดอยู่กับบุคคลนั้นไปตลอดกาลมันอาจอยู่กับสถานที่หรือมีผลกับผู้คนตั้งแต่หนึ่งคนไปจนถึงเป็นกลุ่มบางครั้งเกิดจากพลังเหนือธรรมชาติจิตวิญญาณของเหล่าเทพเจ้าวิญญาณชั่วร้ายได้ไปจนถึงเวทมนต์คาถาส่งมอบให้กับเหยื่อที่เชื่อกันว่าพวกเขาสมควรถึงคราวเคราะห์วิธีที่6คลิปนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งเหล่านั้นคำสาปแช่งอันชั่วร้ายมนต์ดำจากจารึกและลมปากที่หลายผู้หลายคนเชื่อกันว่าจะสามารถมอบภัยพิบัติสารพัดความอับโชคให้กับเหยื่อที่บางครั้งก็ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นใครวิจารณญาณของท่านไปอยู่ที่ไหนโปรดเรียกใช้ให้รีบมาอยู่ประจำที่เพราะสิ่งที่เรากำลังจะเล่าทั้งหมดนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่ประเทศอียิปต์หนึ่งในคำสาปโด่งดังคลาสสิกระดับอธิบายความจริงไปแล้วก็ยังมีหลายคนไม่อยากจะเชื่อทุกแห่งยังคงเล่าตรงกันผู้ละเมิดสุสานของฟาโรห์จะต้องพบกับจุดจบสยองขวัญเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในยุคคริสต์ศตวรรษที่19มันกลายเป็นวัฒนธรรมป๊อปที่มาจากเรื่องเล่าตามหน้าหนังสือพิมพ์คำสาปฟาโรห์นักโบราณคดีเหล่านั้นพวกเขาขุดหลุมฝังพระศพจุดอังอามูนสากลเรียกท่านว่าตุตันคามูนในขณะที่คนไทยบางกลุ่มพอใจจะเรียกท่านว่าตุตันคาเมนซึ่งไม่ว่าจะชื่อไหนจะทุตอังอามูนตุตันคามูนตุตันคาเมนหรือตุตันคาเมนพระองค์ก็คือกษัตริย์ผู้เยาว์วัยผู้จากไปในวัยที่ยังไม่สมควรด้วยสาเหตุที่เดาไปต่างๆนานาตั้งแต่โรคภัยประจำกายเรื่อยไปจนถึงการรัฐประหารหลังจากการค้นพบลอร์ดคานาวอนผู้นำการสำรวจต้องพบจุดจบยุงพื้นเมืองกัดเขาเข้าที่แก้มส่งผลให้ติดเชื้อถึงแก่ชีวิตสมาชิกที่ร่วมทำงานทุกคนล้วนพบจุดจบในช่วงบั้นปลายตามด้วยข่าวสารจากสื่อฝั่งตะวันตกระบุว่าพวกเขาเหล่านั้นล้วนถูกคำสาปของนักบวชอียิปต์ที่ได้เวทสาปแช่งต่อผู้ละเมิดกษัตริย์พระองค์นี้น่าเสียดายที่เมื่อสืบค้นให้ลึกลงไปนอกจากลอร์ดคานาวอนแล้วทุกคนจากไปด้วยวัยอันเหมาะสมหมายความว่าคำสาปฟาโรห์น่าจะเป็นเพียงเรื่องราวจัดตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักสำรวจต่างชาติพากันเข้ามาขุดค้นสมบัติของชาวอียิปต์แล้วนำกลับไปเป็นเครื่องประดับของผู้รุกรานสุสานจนหลายปีผ่านไปนักโบราณคดีท้องถิ่นก็เริ่มยืนยันคำสาปสุสานฟาโรห์มันไม่ใช่เรื่องจริงไม่เคยพบอักขระโบราณจากสุสานแห่งไหนระบุให้พวกเขาเชื่อเลยว่าเป็นคำสาปของฟาโรห์ในความเป็นจริงคำสาปแช่งของอียิปต์โบราณมันก็มีนะครับแต่จะพบอยู่ตามโบราณวัตถุที่หมายถึงของมีค่าภายในสุสานแต่กับคำสาปที่เกี่ยวข้องกับการยุ่งเกี่ยวพระศพฟาโรห์นั้นไม่เคยมีการพบจริงๆครับในยุคถัดมาอ้างอิงจากข้อความสารานุกรมคาทอลิกหัวข้อพระคัมภีร์คำสาปได้พูดถึงพระเจ้าจากโลกยุคเก่าพระองค์สาปแช่งพวกเหล่าอสรพิษสาปแช่งโลกและสาปแช่งกาอินบุตรคนแรกที่เกิดกับอาดัมและอีวาผู้สังหารน้องชายด้วยความอิจฉาริษยาพระเจ้าของโลกยุคนั้นพึงพอใจในเครื่องสักการะของน้องมากกว่าตนหลังจากการก่อเหตุสลดพระเจ้าได้ทรงสาปแช่งคาอินจงกลายเป็นคนเร่ร่อนพเนจรไปในโลกโดยทำเครื่องหมายประทับไว้บนร่างกายของเขาเพื่อให้เหล่าผู้คนที่ประสงค์ร้ายต่อคาอินจะต้องได้รับโทษถึง7 เท่าหากทำร้ายชายคนนี้ทำให้คาอินร่อนเร่พเนจรไปจนถึงเมืองโนดเขาสร้างเมืองเอโนขึ้นมาตามชื่อของบุตรชายและให้กำเนิดทายาทต่อมาอีกหลายคนในพระคัมภีร์จะมีอีกเรื่องที่กล่าวถึงคำสาปในรูปแบบใกล้เคียงกันนั่นคือคำสาปต่อคานาอันของโนอาเพราะว่าบิดาของคานาอันดันไปเห็นท่านโนอานอนหลับในสภาพเปลือยเปล่าแล้วนำความมาบอกกับลูกของโนอาให้นำผ้าไปปิดบังกายอันเปลือยเปล่านั้นเมื่อโนอาตื่นขึ้นจากการหลับไหลเขาจึงกล่าวคำสาปต่อหน้าคานาอันให้ต้องมาเป็นทาสแห่งทาสทั้งหลายตามได้กล่าวคำสรรเสริญต่อพระยะโฮวาเพื่อสนับสนุนคำสาปของเขาให้มันสำเร็จผลในบทโยชูวา6ก็มีเรื่องของคำสาปภายหลังจากเมืองเยริโคถูกเผาตามคำสั่งโยชูวาได้สาปแช่งเอาไว้ว่าหากใครพยายามรื้อฟื้นเมืองนี้ขึ้นมาใหม่บุตรของผู้นั้นจะต้องมีอันเป็นไปตามที่ระบุผู้ใดวางรากฐานจะต้องเสียบุตรหัวปีผู้ใดตั้งประตูเมืองจะต้องสูญเสียบุตรคนสุดท้องพระยาเวจะสถิตอยู่กับโยชูวาและชื่อเสียงของท่านจะเลื่องลือตลอดแผ่นดินในพระคัมภีร์ฮีบรูจำนวนหลายเล่ม
กล่าวถึงคำสาปมากมายต่อผู้ละเมิดคำสอนในจะเรื่องของภัยพิบัติ10ประการที่เคยเกิดขึ้นกับอียิปต์ในยุคพระคัมภีร์เก่าเกิดก่อนบัญญัติ10ประการของพระผู้เป็นเจ้าถือเป็นคำสาปที่ถูกโยนออกมาจากไม้เท้าของอาโรนและโมเสสตามคำสั่งสอนของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพื่อให้ผู้หลงไหลหลุดพ้นจากแอกการบังคับใช้ทาสความเป็นทาสและสิ่งที่คล้ายคลึงอื่นๆด้วยความที่พระคัมภีร์เป็นบันทึกเก่าแก่ผู้ที่เริ่มใส่ศรัทธาต่างศึกษาอย่างน้อมนำไม่มีใครเคยตั้งคำถามถึงความน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จะมีก็แต่เหล่านักวิชาการบางคนที่มองว่าหลายเรื่องที่ถูกบันทึกในพระคัมภีร์นั้นบางเรื่องน่าจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงบางเรื่องอาจเคยเกิดขึ้นจริงก็มีและก็มีบางเรื่องถูกเขียนขึ้นโดยเสริมแง่คิดด้านการเมืองเข้าไปคำสาปหลายอย่างอาจเป็นเพียงวาจาของผู้ที่กล่าวขึ้นมาโดยอ้างอำนาจของพระเจ้าด้านบาทหลวงระดับสูงของศาสนาจักรมองว่าทุกอย่างเป็นธรรมะที่ต้องทำความเข้าใจก่อนจะน้อมนำและปฏิบัติตามควรศึกษาพระคัมภีร์อย่างมีตรรกะในวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นการสาปแช่งถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้มีการระบุชนิดของคำสาปแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่โดย1เรียกว่าทาทาริและ2โนโรอิทาทาริมันคือคำสาปที่จะส่งผลขึ้นมาเมื่อมีใครบางคนไปฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำชับเอาไว้ไม่ก็ต้องเจอกับคำสาปเมื่อไปละเมิดต่อคามิซึ่งถือเป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อโบราณของชาวญี่ปุ่นส่วนโนโรอิมันคือคำสาปจากคนสู่คนผู้ก่อคำสาปแช่งจะต้องรู้วิธีการพิธีกรรมอันน่าสะพรึงกลัวจะถูกเซตอัพผู้คลางแค้นกล่าวคำสาปแช่งเหยื่อที่หมายตาไว้อย่างเช่นในภาพนี้ใครยืนฉี่ที่นี่จะต้องถูกสาปอ้างอิงจากหลายตำนานมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอุชิโนโคคุไมริมันคือหุ่นฟางต้องคำสาปผู้ทำพิธีจะต้องเตรียมการอย่างละเอียดการแต่งกายจะต้องใช้ชุดสีขาวใช้ผงแป้งสีขาวมาทาหน้าเพื่ออะไรเขาก็ไม่บอกที่หน้าผากต้องสวมสิ่งที่เรียกว่าโกโตกุมันเหมือนดั่งมงคลสำหรับความอัปมงคลมันจะมีแท่งเหล็ก3แท่งสำหรับปักเทียนจึงต้องนำเทียนจำนวน3เล่มมาปักเอาไว้ที่เท้าต้องสวมเกตตาชนิดฟันเดียวซึ่งถ้าเป็นฟันคู่จะต้องเลือกแบบฟันสูงเกตะก็คือรองเท้าไม้สไตล์ญี่ปุ่นที่คนจีนเขาก็มีแต่เรียกว่าเกียร์ที่หน้าอกมีกระจกผูกเชือกแขวนคอสิ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือตุ๊กตาฟางผู้คลางแขนจะผูกมันขึ้นมาเป็นรูปร่างมนุษย์เมื่อเซตอัพทุกอย่างเสร็จสับก็เหลือแค่เดินทางไปศาลเจ้าตอนกลางคืนเดินไปหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าถ้าเป็นพิธีกรรมเก่าก็แค่วางตุ๊กตาไว้ที่โคนต้นไม้จุดเทียนไขที่ปักไว้บนโกโตกุตามด้วยการสวดวิงวอนต่อเทพเจ้าคามิแล้วก็ร่ายคำสาปใส่เจ้าตุ๊กตาให้หนำใจเสร็จแล้วจึงถอดโกโตกุออกจากศีรษะนำไปคว่ำไว้ที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นอกจากคำอธิบายนี้ยังพบภาพวาดโบราณ2ชุดบ่งบอกถึงรายละเอียดที่แตกต่างกันไปหนึ่งในผู้สาปแช่งจะต้องคาบหุยไว้ที่ปากมีการอัญเชิญสัตว์เทพและเทงกุระบุช่วงทำพิธีคือตี2ถึงตี2ครึ่งส่วนอีกภาพเราจะเห็นวัวดำนอนอยู่ใกล้ๆด้วยภาพนี้ถูกตีความว่าผู้ทำพิธีหากพบวัวแบบนี้จะต้องทำใจให้กล้าแกร่งจงเดินข้ามมันไปเพื่อทำพิธีต่อคำสาปจึงจะสำฤทธิ์ผล 100% แต่ถ้าไม่พบวัวหรือว่าพบแต่ไม่กล้าก้าวข้ามผ่านมันคำสาปจะไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการทั้งหมดนั้นคือพิธีกรรมจากยุคเก่ากว่าเฮอันใหม่กว่ายุคเฮอันจะต้องมีค้อนกับตะปูเข้ามาร่วมเจ้าหุ่นฟางตัวแทนของคนที่เราแค้นจะถูกตะปูของผู้คลั่งแค้นตอกไว้กับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าพิธีกรรมคำสาปนี้จะทำให้เหยื่อเกิดล้มป่วยขึ้นมาอาการเจ็บปวดจะเกิดขึ้นตามจุดที่ตอกตะปูเห็นได้ตามละครทีวียุคเก่ากันบ่อยๆเหยื่อหลายคนล้วนเป็นพวกชนชั้นสูงโดยพิธีกรรมที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือแบบนี้กลับเคยถูกเชื่อว่าใช้ได้ผลจริงเรื่องเล่าโบราณจะบอกไว้คล้ายกันภายหลังการเสียชีวิตของเหยื่อผู้มั่งคั่งจะมีการพบตุ๊กตาฟางตอกหมุดติดอยู่กับโคนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าด้วยเจ้าหน้าที่ทางการที่ต้องมีความหนักแน่นล้วนมองว่าพิธีกรรมนี้มันเป็นแค่การระบายความเครียดมันไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของใครถือเป็นการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยว่าผู้คลั่งแค้นเป็นฆาตกรซึ่งอ่อนด้วยเหตุผลเป็นแค่การก่ออาชญากรรมที่ไร้ความสามารถถ้าจะเอาผิดต่อคนร่ายคำสาปจำเป็นจะต้องใช้ข้อหาอื่นมาปรักปรำเช่นข้อหาบุกรุกสถานที่ชุมชนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นและจะต้องขอให้ทางศาลเจ้าเป็นแม่งานในการฟ้องร้องเอาผิดไม่ใช่ญาติผู้เสียชีวิตเป็นผู้แจ้งความและถ้าใครเข้าใจว่าพิธีกรรมตอกหมุดหุ่นฟางนี้คงถูกลืมหายไปตามยุคสมัยแล้วล่ะก็ต้องบอกเลยว่าคิดผิดนะครับเพราะเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี2022ที่ผ่านมาเกิดข่าวไวรัลขึ้นมาในโลกออนไลน์พบภาพถ่ายใบหน้าของท่านประธานาธิบดีปูตินผู้นำสูงสุดของประเทศรัสเซียแปะอยู่ที่ส่วนหัวของตุ๊กตาฟางตัวหนึ่ง
มันถูกผนึกไว้ที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าสถานที่พบก็ไม่ได้พบเพียงแห่งเดียวเอาแค่ในจังหวัดชิบะที่เดียวกลับพบไปแล้วถึง10แห่งโดยรูปของท่านประธานาธิบดีผู้นี้มีตัวอักษรเขียนระบุชัดเจนว่าวลาดิเมียร์ปูตินตุลาคม1952สถานีตำรวจมัสโดฮิงาชิได้จับกลุ่มชายวัย72ปีคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่ในเมืองมิสุโตะของชิบะเจ้าหน้าที่พบหลักฐานเป็นตุ๊กตาฟางตัวหนึ่งถูกตอกให้ติดอยู่กับผนังอาคารที่เขาอาศัยตุ๊กตาตัวนี้ไม่ได้มีการแปะหน้าว่าเป็นใครพบแต่ข้อความเกิดวันที่7อายุ70ปีอธิษฐานเพื่อลบล้างคนไทยอย่างเราไม่มีทางรู้เรื่องแต่กับคนญี่ปุ่นดูแล้วจะรู้ทันทีครับเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาบุกรุกกับคุณลุงตามด้วยข้อหาทำลายทรัพย์สินของเอกชนให้ได้รับความเสียหายอย่างจงใจโดยเชื่อว่ามูลเหตุของการกระทำของคุณลุงนี้มันมาจากความต้องการของคุณลุงที่หวังจะประท้วงประเทศรัสเซียในกรณีรุกรานประเทศยูเครนพบรูขนาดใหญ่ถึง2รูปรากฏอยู่ที่โคนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับตำรวจชุดจับกุมบอกกับนักข่าวนอกจากโนโรอิแบบโดยตรงยังมีโนโรอิที่พบในญี่ปุ่นยุคใหม่ถือเป็นโนโรอิแบบปากต่อปากไม่ได้เกิดขึ้นจากความคลั่งแค้นเหมือนกับสมัยก่อนคงต้องขอยกตัวอย่างมาสักนิดไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายได้อย่างไรสมาคมคุณแม่แห่งชาติญี่ปุ่นจะมีการประกาศรางวัลคุณแม่ดีเด่นทุกปีจะมีการประกาศรายชื่อของคุณแม่จากการสำรวจข้อมูลของสมาคมแม่บ้านท้องถิ่นทั่วประเทศแรกๆมันก็ไม่มีอะไรพอการประกวดผ่านไปจนถึงปี2014ประธานสมาคมนี้ถูกจับกุมข้อหาทุบตีภรรยาของตัวเองเขาถูกตัดสินจำคุกจำนวน2ปีตามด้วยพักงานไปอีกถึง4ปีเขาลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและยังมีข่าวอื้อฉาวของผู้รับรางวัลแม่ดีเด่นคนอื่นๆที่ต้องหย่าร้างเพราะถูกสามีนอกใจพวกเธอล้วนเป็นคนดังในสังคมคนมั่งมีทำให้เกิดข่าวลือถึงคำสาปดังว่าหากใครได้รับรางวัลแม่ดีเด่นจะต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นตามมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าคำสาปแม่ดีเด่นที่เชื่อกันว่ามาจากชาวเน็ตโลกออนไลน์และคาดหมายถึงที่มาว่าคำสาปแบบนี้สงสัยจะมาจากกลุ่มคุณแม่ที่ไม่ดีเด่นที่กำลังเผชิญอยู่กับปัญหาครอบครัวรุมเร้าจึงอยากให้เหล่าแม่บ้านดีเด่นต้องได้พบกับหายนะเช่นเดียวกันกับพวกเธออีกคำสาปโนโรอีที่น่าสนใจมันถูกตั้งชื่อว่าคำสาปชีวประวัติที่มาเกิดจากหนังสือพิมพ์นิฮงเคไซชิมบุนซึ่งถือเป็นหนังสือพิมพ์แนวเศรษฐกิจชั้นหัวแถวได้จัดพื้นที่สำหรับหนังสือพิมพ์ภาคเช้าให้หน้าสุดท้ายมีการนำเสนอชีวประวัติโดยย่อของเหล่านักธุรกิจและบุคคลชั้นนำของญี่ปุ่นอันชื่อคอลัมน์นี้ว่าเรซูเม่ของฉันแต่การนำเสนอมันก็ไม่มีอะไรพอนานไปก็กลายเป็นการลงอัตชีวประวัติจากตอนแรกมีแค่รายละเอียดเหมือนกับการสมัครงานกลับเบ่งบานออกมาเป็นทุกอย่างของบุคคลสำคัญในหนึ่งเดือนบุคคลที่ถูกเลือกคนนั้นจะได้อยู่ยาวนานตรงหน้าสุดท้ายตลอดทั้งเดือนเรากลับเป็นการระลึกถึงทั้งที่ทุกคนล้วนยังมีชีวิตซึ่งใครจะไปคิดว่าจู่ๆก็เริ่มมีเหตุประหลาดเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านั้นยกมาสัก3ท่านท่านแรกเขาเป็นถึงนักวิจารณ์วัฒนธรรมเป็นบก.หนังสือศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่นความสำคัญอยู่ในระดับผู้ทรงคุณวุฒิโดยในวันที่1มีนาคมปี1983ชีวประวัติของเขาเสร็จรอตีพิมพ์แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นำไปลงเพราะเขาเสียชีวิตก่อนประวัติจะเข้าแท่นพิมพ์เพียงเสี้ยววินาทีคนต่อมาเขาเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานบริษัทนิปปงเอ็กเพรสแล้วช่วงเดือนมกราคมปี1986บุคคลสำคัญท่านนี้ก็ได้เสียชีวิตก่อนชีวประวัติของเขาจะได้ลงตีพิมพ์เช่นกันนี่มันชักจะเริ่มผิดปกติด้านบก.ของคอลัมน์นี้ตัดสินใจนำชีวประวัติของเขาเก็บเข้าลิ้นชักไปตลอดกาลคนที่3เขาเป็นนักประพันธ์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นอัตชีวประวัติของเขาถูกจัดส่งให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้โดยบริษัทอื่นตอนนั้นตรงกับช่วงเดือนมีนาคม2007ซึ่งยังไม่ทันได้ลงตีพิมพ์เช่นกันนักประพันธ์ชื่อดังท่านนี้ก็มาด่วนจากไปเสียก่อนซึ่งก็ยังมีอีกหลายคนที่เสียชีวิตก่อนถึงวันตีพิมพ์แบบนี้นะครับและมันก็มีเรื่องตลกร้ายตามมาเพราะหลังจากที่คอลัมน์นี้ถูกตีพิมพ์ต่อเนื่องกันมาหลายปีมาถึงปี2022ทางสำนักข่าวก็ตัดสินใจยุบคอลัมน์นี้ท่ามกลางข่าวลือถึงคำสาปที่ว่าการลงชีวประวัติของบุคคลสำคัญในหน้าสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่เหมาะสมโดยแท้จริงเท่านั้นซึ่งทำไมใช่จะต้องถูกคำสาปให้ต้องมีอันเป็นไปก่อนที่ตัวต้นฉบับจะถูกส่งพิมพ์ซึ่งที่มาของคำสาปนั้นมาจากเหล่าผู้คนที่มองว่าบุคคลสำคัญที่จากไปไม่เหมาะสมจะได้รับการสดุดีแต่เหมาะสมสำหรับการถูกระลึกตามความเป็นจริงบุคคลที่ถูกเลือกมาลงชีวประวัติส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในระดับปูชนียบุคคลกันแล้วทั้งนั้นครับทุกท่านที่จากไปล้วนทำงานเพื่อสังคม
และเหมาะสมมากพอที่จะได้รับการยกย่องแต่ด้วยอายุที่มากแล้วของแต่ละท่านมันก็คงต้องมีบ้างที่พวกท่านจะหมดวาระชีวิตไปไม่มีฝ่ายไหนต้องการให้เหตุแบบนี้มันเกิดหรอกครับแต่ของแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกินจะควบคุมมันไม่ใช่คำสาปตามคำเล่าลือแน่นอนก็ขอยกตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่นมาแค่พอหอมปากหอมคอนะครับเพราะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคำสาปมากมายหลายหลากส่วนมากจะยกมาจากวรรณกรรมเป็นแม่แบบใครสนใจแบบจำเพาะเจาะจงประเทศญี่ปุ่นไปเลยเนี่ยแจ้งความจำนงได้ที่ความเห็นนะครับถ้ามีจำนวนผู้ต้องการทราบมากพอมิติที่6จะจัดให้เต็มอิ่มครบทุกเรื่องเลยครับจากคำสาปในงานวรรณกรรมโบราณยังพบคำสาปที่ถูกฝังอยู่ตามวัตถุจะเรียกให้ดูก็ต้องเรียกว่าวัตถุต้องคำสาปมักจะเกิดหลังจากการที่วัตถุนั้นถูกขโมยไปเจ้าของเดิมอาจจะถูกปล้นไม่ก็ถูกนำออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถ้าจะยกมาสัก 2-3 ตัวอย่างตัวอย่างแรกมันก็ต้องเรื่องนี้ครับนี่ไม่ใช่บลูไดมอนด์ของประเทศซาอุดีอาระเบียแต่เป็นเครื่องประดับจากฝรั่งเศสชื่อว่าโฮปไดมอนด์อัญมณีล้ำค่าชิ้นนี้เดิมทีมาจากประเทศอินเดียถูกเปลี่ยนมือไปอยู่กับนักค้าอัญมณีหลายท่านมันโด่งดังเพราะเคยเป็นของพระเจ้าหลุยส์ที่14มหาราชของประเทศฝรั่งเศสในยุคคริสต์ศตวรรษที่17ดังที่สุดก็ในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่16เพราะมันถือเป็นยุคสมัยแห่งความน่ากลัวการปฏิวัติฝรั่งเศสมันเกิดขึ้นที่ยุคนี้ครับหลังจากพระเจ้าหลุยส์ที่16ถูกจับกุมพวกโจรพากันบุกปล้นท้องพระคลังหลวงตลอด5วันของการปล้นสะดมพระคลังของมีค่าจำนวนมากถูกขนออกไปหนึ่งในนั้นคือเพชรสีฟ้าผูกประดับผ้าพันคอมันคือเดียมองบลูลาคูลอนเดอฟลองคนทั่วไปเรียกสิ่งนี้ว่าเฟรนช์บลูหรือสีน้ำเงินฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นชื่อแรกก่อนจะมาเป็นโฮปไดมอนด์เป็นอัญมณีที่ติดอยู่กับผ้าพันคอของกษัตริย์ตัวเม็ดสวยงามและมีขนาดใหญ่ข้อมูลบอกว่ามันเคยใหญ่กว่าโฮปไดมอนด์ในปัจจุบันว่ากันว่าพระชายาของพระองค์ซึ่งหมายถึงพระนางมารีอองตัวเนตเป็นผู้ออกแบบผ้าพันคอนี้ด้วยพระองค์เองพอมันถูกขโมยไปก็เริ่มเกิดเสียงร่ำลือตามมาการจบชีวิตของกษัตริย์ราชวงศ์สุดท้ายน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเพชรสีน้ำเงินเม็ดนี้แน่ๆเพราะเดิมทีเพชรเม็ดนี้มันเคยประดับอยู่บนมงกุฎของกษัตริย์โดยความหมายที่เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณจนมาถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่15พระองค์ทรงโปรดให้นำเพชรสีน้ำเงินเม็ดนี้มาทำเป็นเครื่องประดับที่มีความสวยงามมากขึ้นโดยถูกทำเป็นจี้ประดับร่วมกับขนแกะทองคำวางร่วมกันกับหินสีมีค่าอีกหลายชนิดโดยให้เพชรสีน้ำเงินนี้เป็นเสมือนตัวเอกจนมาตกทอดถึงหลานชายซึ่งก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่16จี้เพชรเลอค่ากลับถูกลดทอนความสำคัญมาเป็นเพียงเครื่องประดับผ้าพันคอของพระเจ้าหลุยส์โดยฝีมือของพระชายาซึ่งก็มีข่าวลือไม่ปรากฏที่มาบอกว่าครั้งหนึ่งนั้นพระนางมารีอองตัวเนตเคยนำผ้าพันคอประดับเพชรของกษัตริย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดผืนนี้มาใส่ออกงานครั้งหนึ่งด้วยคำสาปร้ายแรงจึงถือกำเนิดเป็นครั้งแรกโดยการสังเวยชีวิตของกษัตริย์และพระชายาเพียงแต่มันก็เป็นแค่ข่าวลือเพราะเมื่อสืบค้นกลับไปแล้วก็พบว่าพระนางมารีอองตัวเนตไม่เคยทำอะไรแบบนั้นหลังจากเพชรสีน้ำเงินถูกขโมยไปมันถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เหลือแค่บลูไดมอนด์มีรายงานระบุถึงชื่อใหม่นี้ว่าเพชรถูกขนส่งไปยังลอนดอนประเทศอังกฤษและถูกตัดออกเป็นชิ้นๆเพื่อให้มันเปลี่ยนเป็นรูปร่างใหม่มุ่งหวังให้ไม่มีใครตามหามันเจอโดยชิ้นใหญ่ที่สุดที่ถูกแบ่งออกจากเฟรนช์บลูดั้งเดิมนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าโฮปไดมอนด์กับคำถามถึงความแน่ใจว่ามันใช่ได้ยังไงคำอธิบายมันก็ไม่ค่อยจะเคลียร์ครับคือตอนแรกทุกอย่างเป็นเพียงแค่การคาดเดาเพราะหลังจากเฟรนช์บลูถูกขโมยก็ไม่มีข่าวคราวของมันอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งบลูไดมอนด์ชิ้นนี้ก็ปรากฏขึ้นมาการตามหาเส้นทางของมันจึงเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะสืบย้อนไปยังไงก็ไม่พบแหล่งผลิตเพชรเม็ดนี้รู้แค่มันถูกเปลี่ยนเจ้าของมาหลายมือซึ่งแต่ละมือที่ตัดสินใจขายมันต่อเพราะชีวิตมีปัญหาด้านการเงินมันก็เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยจนต้องการเงินจำนวนมากมารักษาตัวบางคนเสียชีวิตก่อนที่จะขายไปโดยชื่อเจ้าของที่ทำให้มันเป็นที่รู้จักคือคนของตระกูลนายธนาคารใหญ่ชาวดัตช์อิงแลนด์นามสกุลโฮปจึงทำให้เพชรเม็ดนี้ถูกเรียกตามชื่อของเจ้าของว่าโฮปไดมอนด์ท่ามกลางความอึมครึมคุณโฮปก็เกิดปัญหาอะไรบางอย่างเขาตัดสินใจขายโฮปไดมอนด์เม็ดนี้แล้วก็เปลี่ยนมือไปอีกหลายคนแต่ละคนก็ขายต่อด้วยปัญหาแบบเดียวกันจนกระทั่งวันหนึ่งมันก็มาอยู่ในมือของนักสะสมที่สร้างฐานะจากการเป็นนักขุดแร่ชื่อแฮร์รี่วินสตันซึ่งเขาก็ครอบครองมันได้ไม่นานก็มีเพื่อนรักคนหนึ่งเข้ามาเตือนประวัติของโฮปไดมอนด์มันค่อนข้างรุนแรงในที่ครอบครองล้วนต้องประสบปัญหาใหญ่วินสตันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงทางเพื่อนของเขาจึงแนะนำไปว่าในเมื่อตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาก็รีบจำหน่ายมันออกไปก่อนที่ปัญหามันจะเกิดแต่แฮร์รี่ไม่คิดจะส่งต่อคำสาปนี้ให้กับใครเพื่อนของเขาจึงแนะนำว่าให้นำมันไปบริจาคแก่สถาบันสมิธโซเนียนซึ่งก็ต้องไม่ลืมด้วยขนาดของเพชรที่ใหญ่กว่าปกติแต่กลับมีรายละเอียดและตำหนิอยู่ในหลายจุด
เซียนวงการมากมายจึงสงสัยมาตลอดว่าโฮปไดมอนด์มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเฟรนช์บลูแห่งฝรั่งเศสก็เป็นได้มันอาจถูกตัดแบ่งเพื่อทำลายเอกลักษณ์เดิมเพื่อจะได้ไม่มีใครสงสัยในตัวมันซึ่งใครที่ว่าก็ไม่ควรจะมาจากทางการฝรั่งเศสนะครับเพราะถือว่าเป็นผู้ถือครองอย่างถูกต้องแรกสุดซึ่งถ้ามันเป็นชิ้นใหญ่ที่สุดของ French Brew จริงๆผู้ถือครองโฮปไดมอนด์ทุกคนจะกลายเป็นผู้รับซื้อของโจรแต่ในที่สุดข้อสงสัยก็ออกจากวงการสะสมเพราะกลุ่มนักสะสมฝรั่งเศสต่างต้องการที่จะพิสูจน์มันการดำเนินการถูกส่งต่อไปยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติฝรั่งเศสหน่วยงานได้เข้ามาเดินเรื่องในการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์ตอนนั้นตรงกับปีคริสต์ศักราช2005ทางพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ทำการวิเคราะห์ขนาดของโฮปไดมอนด์เทียบกับภาพวาดของเฟรนช์บลู2ภาพที่ถูกวาดไว้ในช่วงยุคคริสต์ศตวรรษที่18จนสามารถสร้างโมเดล3มิติขึ้นมาใหม่เทียบรูปร่างของเพชรทั้ง2แบบซ้อนทับพบรายละเอียดหลายอย่างในเฟรนช์บลูที่สอดคล้องกับลักษณะปัจจุบันของโฮปไดมอนด์ผู้ทำการพิสูจน์จึงออกมาฟันธงว่าโฮปไดมอนด์นั้นก็คือส่วนที่ตัดออกมาจากเฟรนช์บลูของราชวงศ์ฝรั่งเศสแน่ๆแต่ช้าก่อนหลังจากโฮปไดมอนด์ถูกทางพิพิธภัณฑ์ปารีสยืนยันแบบนั้นทางสถาบันสมิธโซเนียนก็ออกมาแย้งทันทีว่าข้อพิสูจน์ของทางปารีสนั้นมันไม่มีข้อสนับสนุนมากเพียงพอและหากเพชรโฮปก้อนนี้มันเป็นของฝรั่งเศสมาก่อนจริงจะมาทวงคืนหลังจากมีคดีไปแล้วหลายร้อยปีแบบนี้มันก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมบ้านไหนเมืองไหนเขาก็ต้องมีอายุความเรื่องคดีลักทรัพย์การจะทวงอะไรคืนจึงต้องมาจากความสมัครใจที่มาจากผู้ถือครองปัจจุบันร่วมด้วยแต่กับตอนนี้ทางสถาบันสมิธโซเนียนยังไม่เชื่อมั่นว่าเป็นเฟรนช์บลูดังนั้นไม่คืนสงสัยว่าคำสาปเพชรสีน้ำเงินเม็ดนี้คงจะยังไม่จบง่ายๆในช่วงชีวิตของเรานะครับวัตถุต้องคำสาปที่น่าสนใจอีกชิ้นมันคือเก้าอี้ของบัสบี้โทมัสเขาเป็นเจ้าของธุรกิจปลอมแปลงเหรียญร่วมกับพ่อตาของเขาชื่อออตตี้แดนนี่เหตุเกิดเมื่อช่วงปี1702วันหนึ่งทั้งสองเกิดทะเลาะกันขึ้นมาสาเหตุมันก็เกิดจากธุรกิจที่เขาทำนั่นแหละบัสบี้ลุกแก่โทสะสังหารออตตี้เขาถูกจับกุมได้รับโทษถึงขั้นประหารแล้วตำนานคำสาปแช่งก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นเรื่องเล่าบอกว่าบัสบี้นึกถึงเก้าอี้ตัวนั้นเพราะเขาได้นั่งมันในช่วงก่อนที่จะถูกจับบางสายบอกว่าตอนนั้นบัสบี้กำลังเมาทำให้เขาถูกตำรวจจับได้โดยละม่อมละม่อมนั้นไม่ใช่ชื่อของตำรวจแต่เป็นภาษาข่าวที่ไม่รู้ว่าละม่อมเข้ามาเกี่ยวอะไรด้วยโดยช่วงเวลาก่อนที่บัสบี้จะถูกประหารชีวิตเขาก็ได้ลั่นวาจาออกมาเป็นคำสาปว่ามันผู้ใดหมายจะมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ต่อจากเขามันผู้นั้นจะต้องพบกับจุดจบจนเมื่อบัสบี้จากไปเก้าอี้ไม้โอ๊กตัวนี้ก็ถูกขายท่อตลาดเปลี่ยนมือเจ้าของแรกสุดมันถูกขายให้กับผับที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากฐานทัพสกิปตันออนสเวลที่นั่นอยู่ทางตะวันตกของยอร์กเชียร์ที่แน่นอนว่าอยู่ในประเทศอังกฤษเรื่องเล่าลือพูดกันไปว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นมีนักบินชาวแคนาดานายหนึ่งได้มาเที่ยวผับแล้วนั่งเก้าอี้ตัวนี้โดยหลังจากเขาเดินทางกลับไปก็ต้องไปออกรบในภารกิจทิ้งระเบิดในยุโรปก่อนไปเขาบอกว่าเขาจะกลับมาดื่มที่ผับนี้อีกครั้งแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่เคยกลับมาปัจจุบันเก้าอี้ของบัสบี้ตัวนี้ของจริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทูร์สและเจ้าของภาพเขียนในจดหมายบริจาคว่าหลังจากเกิดเรื่องกับนายทหารนักบินเก้าอี้ตัวนี้มักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุของผู้คนมากมายที่เคยเข้ามานั่งดื่มกินบนเก้าอี้ตัวนี้และร้องขอให้ทางพิพิธภัณฑ์ทำยังไงก็ได้เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครมานั่งบนเก้าอี้ตัวนี้จนเกิดเรื่องอีกทำให้ทางพิพิธภัณฑ์ทูร์สตัดสินใจแขวนมันไว้บนผนังห้องอย่างที่เห็นในภาพนี้นี่แหละครับส่วนทางผับต้นเรื่องคำสาปหลังจากส่งมอบเก้าอี้สำเร็จก็ได้นำภาพของเก้าอี้ตัวนี้มาแขวนประดับร้านแทนของจริงพอมีลูกค้าคนไหนสนใจสอบถามเรื่องราวคำสาปถึงจะถูกเล่าให้ฟังเพียงแต่เขาก็มีป้ายอธิบายวางเอาไว้ในร้านเหมือนกันนะครับจะว่าไปถ้าเราอ้างอิงจากไบเบิลวัตถุต้องคำสาปอันยิ่งใหญ่ก็คงไม่พ้นรูปเคารพของจอมมารนะครับไม่ว่าผู้ครอบครองจะบูชาหรือไม่บูชามารตัวนี้ก็ถือว่าพวกเขาได้รับคำสาปชิ้นสำคัญมาครอบครองแล้วเพียงแต่วัตถุต้องสาปแบบนี้ปัจจุบันกลับหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านค้าออนไลน์ชั้นนำซะแล้วนะครับบางทีคำสาปจากการถือครองภาพปีศาจอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะครับย้อนกลับไปในช่วงปีคริสต์ศักราช1525กาวินดันบาร์อาร์คบิชอปแห่งกลาสโกสกอตแลนด์ได้ประกาศถ้อยคำที่ถือว่าเป็นคำสาปต่อใครก็ตามที่จะเข้ามายึดชายแดนฝั่งแองโกลสกอตแลนด์คำสาปนี้ถูกคัดลอกให้กับทุกโบสถ์ที่เน้นว่าต้องเป็นโบสถ์บริเวณชายแดนทุกแห่งในถ้อยคำสาปมีความน่าสนใจถึงขนาด BBC ยังต้องนำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษถ้าจะให้เราอ่านทุกถ้อยคำในวันนี้คงจะมีเผลอหลับ
ขออนุญาตนำมาอ่านเฉพาะจุดสำคัญ 2-3 จุดนะครับเริ่มจากย่อหน้าแรกข้าขอสาปแช่งเริ่มจากเส้นผมบนศีรษะของมันขอสาปแช่งตั้งแต่ใบหน้าเข้าไปถึงสมองสาปแช่งปากจมูกลิ้นฟันหน้าผากไหล่หน้าอกหัวใจของพวกมันท้องหลังคันแขนขามือเท้าและทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังทั้งภายในและภายนอกขอสาปแช่งทุกสถานที่ที่พวกมันไปสาปแช่งเมื่อมันขี่ม้าสาปแช่งเมื่อพวกมันยืนจะนั่งจะกินจะดื่มก็ขอสาปแช่งจะสาปทุกคำพูดของมันให้กลายเป็นคำลวงสาปให้หมดยันพวกมันที่อยู่บ้านทั้งในบ้านและนอกบ้านสาปไปยันลูกเมียไปยันคนรับใช้ของพวกมันขอสาปพืชผลวัวควายแกะม้าสุกรไก่ห่านสาปสัตว์เลี้ยงทั้งหมดสาปยันห้องโถงห้องนอนห้องครัวเสาต่อหม้อยุ้งฉางโรงเลี้ยงวัวถ้ามันมีลานยุ้งข้าวก็ขอสาปแช่งด้วยไม่ว่าจะไร่กะหล่ำปีคันไถคลาดพรวนดินไปยันเครื่องใช้ไม้สอยจำเป็นจะขอสาปแช่งให้หมดสิ้นถือว่าเป็นคำสาปที่ละเอียดหยุบหยิบโดยคำสาปตัวเต็มจะยาวกว่านี้แบบยาวมากๆยาวจนรู้สึกได้ว่าเป็นคำสาปที่มาจากความโกรธโกรธระดับระเบิดพลังแต่เชื่อไหมครับในเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งพวกเขาล้วนเชื่อว่าคำสาปของกาวินดันบาร์ถือเป็นความปรารถนาดีในการสร้างสันติภาพในส่วนชายแดนในแถบแองโกลสกอตแลนด์ครับก็ถือว่ายกมาให้เห็นถึงคำสาปเด่นๆที่เกิดขึ้นในบางประเทศนะครับมิติที่6พยายามหลีกเลี่ยงคำสาปของประเทศไทยเพราะไม่อยากให้ผู้ชมเห็นว่าเป็นเรื่องตลกบางครั้งผลของการสาปแช่งมันสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของการประชาทัณฑ์มันเคยมีเกิดมาแล้วถึงแก่ชีวิตแต่กลับถูกนำเสนอข่าวแบบมีการบิดเพื่อไม่ให้มีการสืบสาวคดีประชาทัณฑ์กันต่อซึ่งอันนี้ไม่ขอเจาะจงว่าเป็นกรณีไหนนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นความผิดพรบ.คอมขึ้นมาซึ่งมันก็ถือได้ว่าเป็นผลของคำสาปเช่นกันจากคำสาปอันเกรี้ยวกราดที่ถูกถ่ายทอดมาจากคัมภีร์โบราณวันนี้ทุกอย่างมันก็ยังคงเหมือนเดิมคำสาปคือการระบายออกซึ่งความไม่พอใจทำอะไรเขาไม่ได้ก็ขอแค่สาปส่งอย่างไรก็อย่าลืมว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่ยุคที่เราคิดจะพูดอะไรก็พูดแล้วนะครับทุกอย่างที่พูดแม้จะเป็นเสรีภาพของเราแต่เราก็ต้องรู้ว่าทุกคำพูดนั้นมันย่อมสร้างผลบางอย่างตามมาด้วยการพูดจาให้ร้ายไม่ใช่เสรีภาพนะครับมันคือการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของคู่กรณีพูดไม่คิดอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังนั้นฮึบไว้ฮึบไว้ครับนั่นแหละครับอย่าเพิ่งกรีดหลังจากจบรายการวิธีที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี